องค์กรแห่งความสุข Happy Workplace ท่ามกลางความท้าทายและความตึงเครียดของโลกการทำงานในยุคสมัยใหม่ภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเบิร์นเอาท์ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ต่อบุคคลเท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงองค์กรโดยรวมศูนย์สุขภาพจิตที่11ได้เดินหน้าสร้างองค์กรแห่งความสุขหรือ Happy Workplace ซึ่งเป็นการตอบสนองที่ไม่เพียงแต่เน้นย้ำความสุขของบุคลากรเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานด้วยความเต็มใจและความพึงพอใจความสุขและแรงจูงใจในการทำงานที่ดีซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและลดปัญหาภาวะหมดไฟในการทำงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิผลภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเบิร์นเอาท์ไม่ใช่เพียงความรู้สึกเหนื่อยล้าธรรมดาแต่เป็นปัญหาที่ลึกซึ้งกว่านั้นซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เอื้ออำนวยและมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของบุคลากรองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ยกย่องให้ภาวะหมดไฟในการทำงานเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องได้รับการจัดการอย่างจริงจังการป้องกันและแก้ไขภาวะนี้สามารถทำได้ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความสุขในการทำงานซึ่งรวมถึงการได้รับการชื่นชมและการยอมรับการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานความมั่นคงในอาชีพและความรู้สึกปลอดภัยทั้งทางกายและใจความสุขในการทำงานไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลมาจากปัจจัยหลักที่สามารถวัดได้3ประการได้แก่ 1. ความสนุกในการทำงานคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเราพบความสุขในงานที่เราทำไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายหรืองานประจำวันที่เราชื่นชอบ2. ความพอใจในงานคือความรู้สึกสบายใจและความพึงพอใจและ3ความกระตือรือร้นในการทำงานคือการที่เรารู้สึกกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จศูนย์สุขภาพจิตที่11ได้นำความสุขพื้นฐาน8ประการเป็นแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืนและมีดุลยภาพสร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการดำเนินชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัวองค์กรและสังคมประกอบด้วย Happy Body หรือสุขภาพดีหมายถึงการมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจเพราะมีความเชื่อว่าถ้ามนุษย์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะมีจิตใจที่ดีพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างดีมีกิจกรรมประกอบด้วยการออกกำลังกายสร้างสุขภาพการตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจวัดสุขภาพหลอดเลือดและความเครียดด้วยเครื่องไบโอฟีดแบ็ก Happy Heart หรือน้ำใจงามหมายถึงการมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกันเนื่องจากมีความเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงคือการเป็นผู้ให้ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอวยพรวันเกิดกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการร่วมออกหน่วยบริการตรวจวัดสุขภาพหลอดเลือดและความเครียดด้วยเครื่องไบโอฟีดแบ็กให้แก่ประชาชนในโครงการพาหมอไปหาประชาชนHappy Society หรือสังคมดีคือการมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงานและพักอาศัยมีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดีเพราะเชื่อว่าการที่ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีภายในสังคมหรือชุมชนย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความรักความปรองดองสามัคคีต่อกันพร้อมร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีกิจกรรมได้แก่กิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานกิจกรรมแสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่บุคลากรในโอกาสต่างๆ Happy Brain หรือการหาความรู้คือการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆนำไปสู่การเป็นมืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงานเพราะเชื่อว่าถ้าเราทุกคนแสวงหาความรู้ใหม่ๆมาเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันช่วยให้องค์กรพัฒนาขึ้นด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพมีกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการและเทคโนโลยีสุขภาพจิตและกิจกรรมสาระน่ารู้ประจำเดือน Happy Money หรือปลอดหนี้คือการรู้จักเก็บและการรู้จักใช้เงินไม่เป็นหนี้ปลูกฝังนิสัยอดออมประหยัดไม่ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายแต่เท่าที่จำเป็นและยึดหลักคำสอนการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันและกิจกรรมออมเงินออมสุข Happy Family หมายถึงครอบครัวดีคือการมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง
ลูกฝังนิสัยรักครอบครัวเพื่อนำไปเป็นหลักการใช้ชีวิตให้รู้จักความรักความเชื่อมั่นและความศรัทธาในความดีงามจึงจะเกิดเป็นคนดีในสังคมอาทิรักตนเองรักครอบครัวรักการงานรักเพื่อนและรักในสิ่งที่พอเพียงมีกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมอุ่นไอรักและกิจกรรมอุ่นไอบุญ Happy Relax หรือการผ่อนคลายคือการรู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิตเพราะเชื่อว่าการที่คนทำงานหากไม่รู้จักสรรหาการผ่อนคลายให้กับตนเองจะทำให้ร่างกายและจิตใจเกิดความเครียดอันส่งผลกระทบต่อหน้าที่การทำงานประกอบด้วยกิจกรรมสถานีคลายทุกข์กิจกรรม Happy Lunch กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมกีฬาสามัคคีHappy Soul คือทางสงบหมายถึงการมีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิตเพราะเชื่อว่าหลักธรรมคำสอนของศาสนาเป็นสิ่งที่จะช่วยทุกคนให้ดำเนินชีวิตไปในเส้นทางที่ดีได้ทำให้ทุกคนมีสติมีสมาธิในการทำงานสามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามายึดหลักสนับสนุนให้เป็นคนดีคิดดีทำดีและมีความศรัทธาในคุณงามความดีทั้งปวงมีกิจกรรมได้แก่กิจกรรมเจริญสติทำสมาธิก่อนการประชุมและกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด